คนกินก็คนโอ้โหเราทะลึ่งอ่ะอยู่ในวัดเรากินด้วยน้ำมนต์เนาะหมาวัดหรือเปล่าเกียนกินหมาวัดกูรู้ละอะไรวัดพ่อไม่ได้แล้วสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายหรือว่า10,000นะครับวันนี้ครับเราจะมาเล่นเกมทายภาษาอีสานนะครับแต่ก่อนจะเล่นเราต้องมีแขกรับเชิญที่มาเล่นกับเราครับเชี่ยวบู๊ดเอ็มเป็นเอ็มจ้าจ้าบอลครับผมเดียวจ้าก่อนที่เราจะเล่นกันอ่ะอยากถามก่อนว่าทุกคนอยู่จังหวัดไหนบ้างคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคนสุพรรณครับสุพรรณพูดภาษาสุพรรณให้ฟังหน่อยสิจ๊ะพูดเนื้อพูดเนื้อสุพรรณเนื้อสวัสดีสุพรรณสวัสดีสุพรรณสวัสดีจ้าคนกรุงเทพครับผมกรุงเทพจริงไหมเอ้ยบุรีเปล่าเนี่ยไม่ได้บุรีเฮ้ยกูเกิดจุฬาลูกครึ่งเปล่าลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรลูกครึ่งศรีสะเกษแล้วทำศรีสะเกษไอ้ภาษาศรีสะเกษยอภาษาไหนอ่ะเขมรไทยลาวสวยเยอะอ่ะเขมรเนี่ยสวัสดีครับเป็นสำเนียงป่ะเสียงเขาจะเป็นสำเนียงโอเคคนตะไบบอลกรุงเทพครับกรุงเทพครับกรุงเทพจริงเปล่ากรุงเทพจริงดิกรุงเทพสวัสดีไงสวัสดีครับชวนแต่พ่อเป็นร้อยเอ็ดแม่อุทัยเฮ้ยจูนได้เปรียบนะเนี่ยแต่พ่อไม่เคยเล่าราวให้ฟังโอเคพี่เอ็มเป็นคนที่ไหนกรุงเทพจริงอ่ะมีลูกครึ่งลูกอะไรเปล่ามีลูกครึ่งพี่ลูกครึ่งแม่กูสีพ่ออุทัยถึงว่ากูเอ้ากูเอาแต่พี่เอ็มไปเรียนอยู่ไหนบ้างเชียงใหม่เชียงใหม่ไม่เคยเข้าอีสานเลยไหมไม่เคยผู้หญิงอีสานนี่เคยได้ยังเคยไหนเคยผู้พี่เลยทำไมรู้ล่ะทำไมรู้ล่ะผมรู้ในที่เล่าให้ฟังพี่ชักคนโคราชครับผมพี่ชักเป็นโคราชไทยหรือโคราชอีสานโคราชไทยโคราชมีหลายโคราชผมก็คุ้นโคราชแต่จะฟังภาษาอีสานไม่ได้ยกเว้นกับมีเมียอีสานแต่ก่อนจะเริ่มเกมผมได้เชิญคนนิชันคนนิชันคนนิชันอีสานคนอีสานนะคนอีสานไม่ควรจะเล่นนะเว้ยคนจีนเล่นคนจีนคนอีสานแท้ๆมาเลยขอเชิญครับน้องป้ายครับอีหลาเป็นคนจังหวัดไหนครับสวัสดีค่ะอีหลาซื้อวันน้องก้อยเลยแต่ต่อยร้านใหญ่หน่อยเป็นคนจังหวัดมีผู้บ่าวยังจะมีอยู่มีอยู่แล้วผู้บ่าวเป็นคนไหนจะว่าขันบ่นในที่นี้ก็สิบอกว่าบ่มีไปพูดคล่องยังวะแต่ก่อนดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครบ์แล้วกดแชร์กับช่องบูดาวเอาไว้ใครที่ตอบถูกหรือว่าใกล้เคียงจะได้1คะแนนใครที่แบบดูแล้วมันไม่ใกล้เคียงก็ไม่ได้คะแนนบอลก็ได้เปรียบดิไม่ได้เปรียบผมไม่เคยเห็นไอ้ก้อยพูดภาษาอีสานกันเลยมึงไม่รู้ไม่รู้อาจจะเปลี่ยนฟิวก็ได้บ้างคอนเทเปล่าคอนเทเออว่าทำไมพี่ยิ้มชอบคุยกับเพื่อนคำแรกภาษาอีสานวันนี้เสนอคำว่าบักเอ้อบักเอ้อนะโอเคบักเอ้อโอเคพอแค่นั้นมีสิบวิที่จะตอบนะครับเฮ้ยบนนี่เฉยๆเขารู้ดิไอ้ขี้ไอ้ขี้ผลไม้ตอนนี้เราอยู่บนผลไม้ผลไม้โอเคใช่ไหมผลไม้อะจะไปบอกมันไงที่บอลมันเขียนมั่วแล้ว1 2 3เปิดฟักทองฟักทองไอ้ขี้มะละกอมะละกอมะกอกโอเคพี่เอ็มอะไรล่ะคำตอบที่ถูกต้องคือฟักทองโอ้สีมันเหลืองเหลืองได้เหมือนขี้คำที่2คือคำว่าบักเขียบ10ปีนะบักเขียบบักเขียบบักเขียบพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งห้ามห้ามถามแต่ยังว่าบักเขียบค่ะบักเขียบทุกคนเปิดครับเฉียนได้รับเปิดครับใครที่ถูกบ้างคำตอบที่ถูกต้องคือน้อยนาจิ้งก่าจิ้งจ้าถูกบอลจิ้งก่าจิ้งก่าเขียนจิ้งก่าจิ้งก่าผิดด้วยคำต่อไปครับหนึ่งคำพูดหนึ่งประโยคคำว่าหัวซักหัวซักแปลว่าอะไรหัวซักหัวซักหัวซักไปซักที่หัวไงซักใครจะรู้ภาษาอีสานได้มากกว่ากันนะครับมันเป็นกริยาบอกย่าๆฮะบ่ายๆๆไอ้เพียวมันรู้ได้เพียวมันเก่งนะความมีล็อกโต๊ะมันได้อยู่นะมันคล้องๆกันอยู่โอเคตอบครับง่ายครับคำตอบที่ถูกต้องคือหัวล้มทะมังหรือว่าหัวทิ่มหัวทิ่มมาหัวปักได้เปล่าหัวปักหัวปักหัวปักไปเถอะหัวปักได้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 ผมซักผมหัวซักอันนี้ก็หัวซักไงเออหัวซักหัวซักไงก็หัวซักลงไปเออคำต่อไปครับตะพึ่ง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 มีตัวอย่างไหมตัวอย่างตัวอย่างมึงสี่ตะพึ่งตะพึ่งตัวอย่างอ่ะตัวอย่างอ่ะเสร็จแล้วหงายครับหงายครับอะไรน่ะ
บ้าตะพืดตะพือแปลว่าไม่บรรยังบรรยังกูมึงสิไม่บรรยังบรรยังเลยเยอะแยะมากมายได้เปล่าเยอะแยะมากมายก็แบบเยอะไม่ได้ไม่ได้ได้ไหมไม่ได้มันคนละความหมายมันบรรยังบรรยังกับเยอะแยะมันคนละอันมันคนละอันไม่ใช่มันคนละอันโอเคจริงมันต้องตีปีกตะพืดตะพือไม่มีใครใกล้เคียงเลยวะคำต่อไปฟังดีนะสวอยสวอยเหมือนสวอยไม่ออกออกฝรั่งฝรั่งว่าสวอยคนสวอยหรือว่าสวอยสวอยบ้านหนูเรียกสวอยหน้าเจ้าสวอยสกอยเหรอสำเนียงบ้านหนูเลยฟังดีๆนะคะสวอย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 ใช่ไหมสวอยหน้าเจ้าสวอยบ้านดังที่เกิดน่าจะถูก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 สกอยสวอยสวอยโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเปิดสวยสะอาดน่ารักสำออยสำออยโอ้ยโอ้ยโอ้ยที่จะมาว่าอะไรน่ะโคชโคชโคชเขาได้เงาหน่อยเงาหน่อยพูดเป็นประโยคไงเขาฟังหน่อยดิอ้ายมือนี่นะจะพูดสวอยแทนหน้าหมาไม่แย่แย่จังหวะว่าเฉลยฟิลแบบแรงหมดกำลังเหนื่อยอ่อนล้าใช่หมดเริ่มคำยากทุกคนเริ่มไม่รู้นะอย่าเริ่มต่อครับเริ่มต่อไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยเป็นกำลังใจให้หน่อยตอนนี้ใครมีคะแนนบ้างไหนกรรมการบอกหน่อยดิมีพี่แบงค์เดียวสามเออเนี่ยหรือสูตรแต่มีคะแนนเดียวคำว่าแมงบี้แมงบี้ใบให้เป็นหมวกมะแรงแต่ว่าถ้าเป็นภาษาเหนือกัมบี้แปลว่าแมงปอเออแมงบี้จะรู้ใช่หรือเปล่าไม่ได้แมงบี้ก็วะต่อครับเฉลยยกขึ้นมาแมงวีแมงปอแมงวันเฮ้ยถูกเหรอเฮ้ยมีคนถูกเฮ้ยมีคนถูกเฮ้ยแมงวันถูกแน่เลยคำตอบที่ถูกต้องคือทองค่ะโอ้ยถูกก็บอกไงแต่ว่าตอบเห็บไงเพราะตอบเห็บตอนนี้ใครคะแนนน้อยที่สุดสองคนที่ไม่มีคะแนนนะครับคือบอลกับโจนเดี๋ยวให้ก้อยด่าภาษาอีสานใส่บอลหน่อยดิมึงหาชีแมวมึงไงกูจับได้ว่าบ่อยมึงตั้งใจก็เอ็มอย่างนั้นตั้งใจเรียนแน่สอนคนเบาหนันให้มันฟังให้มันเข้าแน่ในสมองก็เนี่ยทำไมไม่เอาอีสานแบบนี้มาใช้อ่ะมึงมาแมงปอแมงเปิ้ลแมงบีแมงบีคำต่อไปเป็นคำว่าหมากพิล่ามึงรู้แต่ละคำได้ดีเหี้ยนะหมากพิล่าพี่ลาก็พี่ลาก็พี่สาวมาพี่ลาก็ติ่งเขาพี่สาวเฮ้ยดีนี้ดีนี้เอาเขียนลูกใบให้ใบให้เป็นผลไม้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 เอ็มอะไรอ่ะมีคนใกล้เคียงอยู่นะเฮ้ยเฉลยไปเฉลยหมากพิล่าคือหินขาวบ้าพี่เคยกินไหมบ้าพี่ยังไงทิมกินได้พิล่าทับทิมงงบ่หูจังหมากพิล่ากันต้องไหว้ไหว้ตายเลยคำต่อไปคือคำว่าหมานมันใช้แบบไอ้ทำเลดีอะไรอย่างงี้ป่ะหมานแบบวันนี้ตกปลาดีอ่ะตกปลาได้มันต้องคิดยังไงมึงเถียงวะหมานการตกปลาใช้บ่อยเฮ้ยวันนี้หมานจังว่ามันลองคิดดีๆคิดดีๆเฮ้ยวันนี้หมานพอเพียวพอเดี๋ยวมึงไม่ได้แต้มนะพูดประโยคนึงให้เขาได้ฟังหน่อยดิเกี่ยวกับคำว่าหมานอภัยดูด้วยไทยหมานไทยดีเออตอบเลยครับทุกคนไงหมาเฉลยเฉลยคำว่าหมานมันคือคำที่ใช้ประมาณว่าแอนดี้ชมพูเพ่งดีได้ไหมดูได้ไหมดวงได้ตรงเฮงมันตรงเหี้ยทำไมไอ้หมาตัวหมาไม่เคยดีไม่เคยได้ยินเลยวะคำนี้ง่ายอีกเอาง่ายๆเพราะเดี๋ยวทุกคนไม่รู้ไงคำว่าวิออนซอนขนมจีนขนมจีนออนซอนอ๋อไอ้ไก่ย่างไอ้ไก่ทอดป่ะบอนทอนอันนั้นบอนทอนทุกคนเปิดไม่ได้เขียนเลยเยี่ยมปื้มปอนซอนเด้แบบชอบเด้คนเนี้ยประมาณเนี้ยผิดหมดนี่ไงวะคำเดียวไปหยกเดียวสั้นสั้นเอีย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 นทุกคนอาจจะเคยกินมันเขียนภาษาไทยว่าอะไร
กูเขียนเบื่อเลยเคยกินใบอีกคำหนึ่งอยู่ในวัดอยู่ในวัดเรากินด้วยน้ำมนต์ป่ะบอกที่หมาวัดหรือเปล่าเอียนกินหมาวัดกูรู้ละอะไรกินอะไรในวัดวะพ่อโบสถ์กินต่อไม่อยู่ในวัดวันเปิดวันสวายจ้ะแบงค์เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไอ้เตใบมาบอกอย่างนี้เลยชัวร์นี่เลยอ่ะดูเตใบมาเหมือนกันเอาพัดเยอะอย่างนี้เลยคำตอบที่ถูกต้องคือปลาไหลเอ้าไม่บอกว่าปลาไหลอ่ะเฮ้ยปลาไหลต้องสไลเดอร์ฟินแล้วไหลไปที่เหลืออีก3คำสุดท้ายเว้ยไม่ใช่ที่หล่อแล้วเว้ยเยอะจังวะ2ไอ้เหี้ยเล่นไม่ถึงคันได้2กู1คำต่อไปเป็นคำว่าผลไม้เฮ้ยเขียนเป็นหลักกระทงลบมันเป็นผลไม้กูชอบพูดด้วยคำนี้กระทงลบนี่ผมเคยกินเป็นกลมๆกลมๆแล้วรอบมันจะมีเปลือกข้างในสีอะไรสีเหลืองข้างในสีเหลืองเหลืองมีเม็ดด้วยมีเม็ดสีเหลืองเลยมีข้างในมีเม็ดมะม่วงแมงโก้ใช่ไอ้โจมึงเขียนอะไรกับมึงไม่ใช่มะม่วงมะม่วงเขาก็บอกมะม่วงไงกูชอบพูดบ่อยด้วยแล้วมึงอ่ะชอบบอกว่ามันไม่ได้ชื่อนี้มันชื่อนี้มึงไหนอ่ะไอ้บอลน่ะบอลตาลอยใบให้นี้อยู่ในเมื่อวานนี้เออเมื่อวานนี้เราเพิ่งจับมันด้วยเออลำไยเปล่าเฮ้ยไม่เมื่อวานไม่มีลำไยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยไอ้ลูกนั้นน่ะไอ้ลูกกลมๆอ่ะเหลืองๆกินเมื่อวานอ่ะสองไม่อยู่ไม่ใช่จับชื่อไม่ได้รู้แล้วลูกอะไรสามสองเดิมสวนไงมะนาวเซเวอร์นเซเวอร์นเซเวอร์นจูนตอบมะนาวคนเดียวถูกใช่ไหมคำตอบที่ถูกต้องคือมะนาวคนรถไอ้จูนไปที่โน่จูนไปที่โน่แล้วคุณเขาเป็นกรุงเทพไงเขาเลยไม่ค่อยรู้เมื่อกี้เห็นแล้วสับปะรดพี่นายบอกเมื่อวานมีเพราะเมื่อวานเพิ่งกินสับปะรดอ๋อแล้วขนคิงลุกอ๋อขนคิงลุกขนคิงก็ขนโอ้โหเราทะลึ่งอ่ะขนตูนขนตูนขนตูนลุกโอ้มันจะบ้าตายอันนี้ภาษาเดียวภาษาเหนือเลยถ้ามันถูกอ่ะมันจะภาษาเดียวกับภาษาเหนือแต่ว่าถ้ามันไม่ถูกอ่ะเปิดครับทุกคนขนลุกขนตูนลุกขนลุกขนลุกตูนMVPอีกแล้วครับผิดคนเดียวเลยคำตอบที่ถูกต้องคือขนนี่คือคำถามสุดท้ายแล้วมาต้องได้สักคะแนนหนึ่งตีตื่นมีคะแนน2คนเท่ากันคือชาร์ปกับเพียวคะแนนเท่ากันเลยคือแบบสุดยอดมากอันสุดท้ายเลยเอายากๆหน่อยยากๆหน่อยฟังดีนะคำนี้มีคนที่ชิงที่1ด้วยแล้วก็มีคนที่ชิงที่โหลดนะคำนี้บ้านหนูจะว่าวประมาณว่าหวานเฉพาะบ้านหนูบ้านอื่นไม่รู้พูดยังไงบ้านหนูใช้คำว่าหาดหวานหาดหวานหาดหวานมีประโยคตัวอย่างยังไม่ได้เพราะอันนี้มีชิงชนะเลิศถ้าพูดประโยคไปรู้อาจจะไม่รู้ก็ได้นะรู้หรอไหมจริงหรอผ่านวัดยังงงตึ๊บอยู่เลยนะผ่านวัดเนี่ยเดินผ่านวัดเหรอวัดผ่านวัดผมถูกแน่นอน 100% พูดให้เพียวดิมึงคือผาดหวาดใช่ป่ะผาดหวาดไม่น่าใช่พี่แบงค์ไปหน้าแล้วผมไม่ได้เขียนหน้าเขียนหน้าแล้วก็อ่านเปิดครับเปิดทีมหัวแดงพูดไปเรื่อยผาดหวานหวานไอ้ของหวานสุดบ้าบออันนี้มีคนถูกหนึ่งคนถ้วนเฮ้ยไอ้จุดจุดทำไมคุณต้องเกินแบบไม่พูดไม่รู้จังหยุดพูดแบบเราพูดผิวแบบบอลด้วยคุกคุกบ้านหนูเรียกผาดหวานขอบคุณสำหรับคะแนนที่สองขอบคุณสำหรับผาดหวานภาษาอีสานทุกคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่าทุกคนรู้แล้วก็ยากมากอีพีหน้าอยากได้ภาษาอะไรภาษาฝรั่งเศสโอ้ยภาษาไทยก็ก่อนดูหน้าคนพิธีกรด้วยอีพีหน้าน่าจะเป็นภาษาใต้ให้ทุกคนได้รู้ว่าไอภาษาแต่ละภาษามันมีจุดเด่นและมีจุดน่ารักของแต่ละภาษาโอเคก็นะก่อนจบคลิปนี้ครับก็คะแนนเยอะที่สุดคือมีเพียวกับพี่ชาร์ปคะแนนน้อยสุดได้เป็นตูนบอลไอ้บอลได้4มึงก็น้อยเหมือนกันนะงั้นก่อนจะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครบ์แล้วกดแชร์กับช่องบูดาวนะครับโอเคครับก็จบที่ไปก่อนครับบ๊ายบาย